ก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับ2019กับสมาชิกแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านหรือคนที่แวะเวียนเข้ามานะครับเพื่อที่จะหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนของกล้องถ่ายรูปประเภทต่างๆวันนี้นะครับตามหัวข้อเลยเพราะว่าผมได้รับคำถามจากสมาชิกว่าณปัจจุบันเนี่ยสมาชิกใช้ตัว canon 8 0ดเหม d มันผมอยู่ แล้วต้องการที่จะอัปเกรดก็เลยถามว่าถ้าใช้ 80D อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดเป็น 6D Mark II เนี่ยเหมาะสมหรือไม่จริงๆคำถามเนี่ยผมเคยถามตัวเองนะครับสมัยตอนที่ซื้อ 6D ไม่ใช่ครับ 80D เมื่อช่วงต้นปี2018ที่ผ่านมาผมก็ทำการศึกษาแล้วก็หาข้อมูลแบบเดียวกับการที่ผมตัดสินใจซื้อ FUJI X-T 20เข้ามาใช้งานหลักการก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่ผมซื้อ,อ FUJI นะครับ X-T 20เนี่ยผมก็ทำการเปรียบเทียบระหว่าง s ซ n y ในตระกูลเลนส์ไฟเดอร์หรือตัว a 6 5 0 0นะครับกับ X-T2 ของ FUJI เมื่อเปรียบเทียบกันก็ปรากฏว่าเมนหลักๆที่มันเหมือนกันก็คือตัวเซนเซอร์นะครับทั้ง A6500 Sony แล้วก็ตัว X-T2 ของตัว Fuji ต่างก็ใช้เซนเซอร์แบบเดียวกันกับของตัว X-T20 ดังนั้นในภาพรวมเนี่ยผมก็คิดว่าการประหยัดเงินนะครับด้วยการซื้อ X-T20 เพื่อมาทดลองใช้งาน นะครับความคมชัดและคุณภาพของกล้องฟูจิน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผมนะครับในการที่เราจะอัปเกรดตัดสินใจอัปเกรดเนี่ยไปเป็นฟูลเฟรมนะครับตัวเลือกของตัวแค n น n เนี่ยก็จะมี2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัว Canon 6D Mark 1ตัวแรกกับตัว 6D Mark 2ถถ้าเราเปรียบเทียบตัวกล้อง 80d กับ 6d mark o เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันกล้อง 80d เป็นกล้องที่มีคุณภาพใหม่กว่านะครับใช้ processor d i g i t six นะครับแต่ตัว 6d mark 1เนี่ยใช้ d i g i t แล้วก็ตัวเซนเซอร์ของตัว 6d mark 1เนี่ยก็จะด้อยกว่านะครับก็มีความละเอียดอยู่แถวแถว20ล้านหน้าจอไม่สามารถที่จะ f ลิปได้แล้วก็ ฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดโฟกัสอะไรต่างๆก็ดูด้อยกว่าตัว 80D ด้วยกันทั้งสิน้น 6D จะมีข้อดีที่เหนือกว่า 80D อยู่ประเด็นเดียวก็คือความเป็น Full Frame ดังนั้นถ้าเราต้องจ่ายเงินนะครับเพื่ออัปเกรดจาก 80D ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่กว่าไปเป็นตัว 6D Mark 1ซึ่งมีเทคโนโลยีล้าหลังกว่าความละเอียดน้อยกว่าเพียงเพราะฟูลเฟรม แล้วต้องสมัยก่อนจะต้องจ่ายเงินประมาณเ,เพิ่มขึ้นประมาณถ้าเทียบบอดี้ต่อบอดี้นะครับในประกันร้านหรือประกรันศูวน์ขาตามจะต้องจ่ายเงินประมาณ15บวกลบนะครับ1มบวกลบสมัยนั้นนะครับเมื่อต้นปี2018ดังนั้นความคุ้มค่าในผมุมมองผมเนี่ยคิดว่าจึงไม่คุ้มค่าก็เลยไม่ได้ทำการสนใจตัว 6D m a มา1กวันะครับแต่สาหรับคนที่ไม่เคยมี 80D มาก่อนแล้วอยากที่จะอัปเกรด นะครับหรือเปลี่ยนไปเล่นฟูลเฟรมผมคิดว่า 6D Mark o ก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุทำให้หลังจากที่ผมซื้อ 80D แล้วใช้งานไปสักพักหนึ่งเมื่ออยากที่จะอัปเกรดไปเป็นฟูลเฟรมผมจึงเลือกตัว Sony A7 Mark II นะครับมากกว่าเพราะว่ามันมีจุดเด่นลหลายอย่างซึ่งโดดเด่นกว่าตัว 80D ของผมก็คือไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมหรือว่ากันสั่น หรือว่าแอปพลิเคชันที่สามารถลงเข้าไปในตัวเครื่องได้แล้วก็ความเป็น Sony ซึ่งผมอยากจะทดลองใช้มานานแล้วซึ่งจากปัจจัยต่างเราเหล่านี้ยมันทำให้ผมตัดสินใจนะครับเริ่มต้นฟูลเฟรมตัวแรกด้วยการไปที่ a 7 mark II แทนที่จะเป็นในตระกูลแคนนอนะครับเทียบบาทต่อบาทที่จ่ายความคุ้มค่าเนี่ยคิดว่าโ o n y น่าจะคุ้มค่ากว่าเพราะยังไงผมก็ซื้ออแดปเตอร์ในการแปลงมาใช้เลนส์แคแนลอยู่ดีนี่ย้อนกลับมาที่ตัวเปรียบเทียบนะครับ น,นั้นผมจะตัดตัว 6D Mark 1ทิ้งไปนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเฉพาะ 6D Mark II ตัว 6D Mark II เนี่ยนะครับเปิดตัวประมาณปี2017นะครับในช่วงประมาณสักวันที่29ิจูนส่วน 80D เนี่ยเปิดตัวมาก่อนหน้านะครับในปี2016ก็เปิดตัวมาประมาณสักก่อนหน้า 6D ดี r k II ประมาณปีเสร็จๆดังนั้นเทคโนโลยีเนี่ยของตัว 6D Mark II เนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่ามีความใหม่กว่าอยู่แล um ้วเพราะว่าห่างกันนะครับประมาณหนึ่งปีนะครับน um uh mm ั่นก็ถือว่าเป็นจุดที่คุ้มค่ากล้องทั้ง2ตัวนะครับของตัว 6D กับตัว 6D 6D Mark II กับ 80D เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นวิเคราะห์เฉพาะตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ในมิดไซส์ hlr นะครับมีไซส์ก็คือเป็นบอดี้ขนาดกลางแต่เราอยากได้บอดี้ขนาดใหญ่อาจจะต้องไปพวก 1DX นะครับซึ่งจะมีบอดี้ที่มีสัดส,ส่วนที่ใหญ่แตกต่างกันเพราะว่าตัว 6DMarkII กับ 80D เนี่ยไซส์ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับไซส์เรียกว่ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับผมว่ามีความใกล้เคียงกันมากเลยตัว 80D ใช้เซนเซอร์ APS-C นะครับก็เป็นเซนเซอร์ขนาด 22.5คูณ15 mm มมส่วนตัว 6D Mark II เนี่ยก็จะใช้เซ็นเซอร์แบบฟูลเฟรมนะครับที่35.9กับ24 mm มมคือตัวตัวคูณน,นะครับขนาดตัวคูณหรือเซ็นเซอร์ของ Canon จะมีความพิเศษนิดหนึง่งเวลาปกติเวลาเราใช้คำนวณตัวคูณเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบรนด์ทั่วๆไปเราจะบอกว่าตัวคูณคูณประมาณ1.5 1.5นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราใช้เลนส ห้าสิบมิลิเมตรกับตัวห้าสิบมิลิเมตรไปใส่กล้องตัวคูณยี่ห้ออื่นเวลาห้าสิบมิลิเมตรคูณหนึ่งจุดห้าก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบห้ามิลิเมตรแต่ถ้าเกิดเราเอากล้องเอาเลนส์ขนาดห้าสิบมิลิเมตรไปใส่กับกล้องแค n น n นะครับตัวคูณจะกลายเป็นประมาณหนึ่งจุดหกนั่นก็แสดงว่ามันก็จะความอยากโฟกัสก็จะเปลี่ยนจากห้าสิบมิลิเมตรไปเป็นเจ็ดสิบกว่าก็จะสูงกว่าเจ mm. ็สิห้ามิลิเมตรนั่นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ สมาชิกหรือคนที่ต้องการเล่นกล้องอาจจะต้องประเมินนะครับนิดหนึ่งตัวถัดไปนะครับเซนเซอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็น CMOS นะครับซีมอเซนเซอร์เหมือนกันนั้นก็จะไม่มีความแตกต่างในแง่ของตัวเทคโนโลยีแต่จุดเด่นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมวางตัว 80D ไว้ตรงกลางตัว 6D นะครับมาร์ควันจะอยู่ทางนั้นนี้เพราะ 6D m a มารวันใช้ ตัวโปรเซสเซอร์ที่เรียกว่าดิจิตไฟหรือดิจิตหส่วน 80D ใช้ดิจิตซแล้วก็ตัว 6D Mark II ใช้ดิจิตเซนดังนั้นมันก็จะเรียงตามอนุกรมนะครับการออกตัวเปิดหลังเปิดมาก่อนหลังก็เหมือนกับตัวกล้องฟูลเฟรมของ Sony นะครับในตระกูล 7D ไม่ใช่ 7D ผมสับสน A7 Mark II นะครับ เอเ a น k i มอยู่ตรงนี้จากนั้นก็จะไปเป็นอะไรครับ A 6ห0 0แล้วก็ไปเป็นตัว A7 Mark III นั่นก็แสดงว่าถึงแม้ว่าในตระกูล A7 ของตัว Sony เนี่ยจะเป็น Full Frame แต่ว่ามันก็จะมีขั้นกลางโดยตัวเทคโนโลยีของตัว APS-C ซึ่งก็จะมีความใหม่กว่าก็เป็นซีรีส์นะครับที่เวลาเราศึกษาเราก็จะเข้าใจนะครับปรเปลี่ยนการเปรียบเทียบนั้นคนที่ซื้อกล้องเนี่ยอาจจะต้อง คำหนึงถึงตัวเทคโนโลยีด้วยถ้าคุณเป็นคนที่เล่นกล้องแล้วก็สนใจเทคโนโลยีความแตกต่างระหว่างเซนเซอร์ถ้าเป็นตัว 6D Mark 1เนี่ยเซ็นเซอร์ขนาด20ล้านนะครับตัว 80D เซนเซอร์ขนาด24ล้านแล้วก็ตัว 6D Mark i เซนเซอร์26ล้านนี่พูดถึง effective pixel นะครับดังนั้นเนี่ยตัว 80D ก็จะแตกต่างจากตัว 6D Mark 1เยอะหน่อย ส่วนตัว 6D Mark II ก็จะแตกต่างจากตัว8 0 d ประมาณ6เมกะพิกเซลซึ่งถามว่าเยอะไหมนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณจ่ายเงินนะครับเพิ่มขึ้นมา20,000กว่าบาทเพื่อให้คุณได้ Effective Area นะครับที่แตกต่างประมาณ10แล้วมันคุ้มค่าก็สามารถที่จะจ่ายเงินได้เลยแต่ในส่วนของผมเนี่ย ผมอยากได้มากกว่าตัวไม่กับพิกเซลที่แตกต่างคืออยากได้การสั่นหรืออยากได้ตัวอย่างอื่นนะครับซึ่งทําให้ผมไม่ตัดสินใจซื้อ 6D Mark II ก็ยังคงใช้ 80D อยู่แล้วก็ในตระกูลแคนนอนนะครับมันเป็นเรื่องยากที่เราจะ,ะได้การสั่นที่ตัวบอดี้เพราะว่าแคนนอนเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนการสั่นที่ตัวบอดี้สักเท่าไหร่ถึงแม้จะมีการสั่นในตัวแคนนอน M50 แต่ก็เป็น กันสั่นประเภทที่เรียกว่าสําหรับวิดีโอนะครับเป็นการสั่นประเภทดิจิตอลดังนั้นมันก็เป็นการสั่นที่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยการสั่นแมกนิคก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสั่นแมคกนิคก็จะมีอยู่ในกล้องที่เด่นก็มีในกล้องโอลิมปัสกับตัวโซนี่นะครับดังนั้น 6D m a มา1 8ก d กับ6 d ดี r k ร์ไม่มีการสั่นแม้กระทั่งตัวแ Can นอน eos r ก็ไม่มีการสั่นด้วยเช่นกันนะครับนั่นเป็นสไตล์ของตัวแค n นอนนะครับซึ่ง ผู้ชายหลายคนจะต้องทราบด้วยเช่นกันนะครับะฉะนั้นเวลาเราตัดสินใจซื้ออาจจะเพราะซื้อเพราะว่าชื่อรุ่นแต่ไม่ได้ดูสเปกนะครับอย่างจริงจังตัวคุณสมบัตินะครับเนื่องจากเซ็นเซ,นเซอร์ของ 6D Mark II เนี่ยมันใหญ่กว่า 80D ดังนั้นเวลา Image ที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าถ้าเป็นของตัว 6D Mark II 6D m นะครับ 6D m a r า II ทางฝั่งเนี้ยนะครับในจินนาการม่ 6D Mark II วางไว้นะครับ jpeg หรือร w จะได้ขนาด6,240 คูณกับ4 1 6พแต่ว่าตัว 80D เนี่ยจะได้6,000คูณ4 0 0พดังนั้นมันก็จะแตกต่างประมาณข้างละ240กับ160ทําทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตัว 6D Mark II เนี่ยนะครับทางด้านนี้จินตนาการเอาเองนะครับมันไม่ได้ถ่าย 4K ไม่รองรับ 4K การไม่รองรับ 4K ทําทำให้การถ่ายนะครับด้วย Full HD 2 2ตัวเนี้ยนะครับ 80D กับ หก d mark II ก็จะมีค่าความละเอียดเท่ากันเท่ากันเลยแต่สิ่งที่8 0 d เหนือกว่าตัว6 d mark II ก็คือในการถ่าย full frame นะครับ full frame เนี่ย6 d mark II จะถ่ายได้เฉพาะ6 0สเฟรม p e ร s เซกับ3 0เฟรม p e ์ s ซกแต่ของ8 0 d จะถ่ายได้ทั้ง6 0สิบสามสิและที่เพิ่มเข้ามาคือ2 4่เฟรม per s e ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้มันทำให้การทำงานในเชิงของ m o ฟี่นะครับมันมีความยืดหยุ่นนะครับเพราะว่า Time Frame ที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ทําให้คุณลักษณะหรือ c h a r a c t อรของภาพเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดให้คะแนนในแง่ของการถ่ายวิดีโอนะครับเราก็ต้องยกให้80ดีนะครับเพราะว่าความละเอียดฟูลเฟรมกับฟูลเฟรมนะครับหรือฟูลเอชดีทัทีครับฟูลเอชของทั้ง2ตัวเนี่ยให้คุณสับัติของภาพที่ ป็นเหมือนกันนั้นก็จะไม่มีความแตกต่างกันในแง่ของภาพนอกจากประเภทแบ of Field และที่สำคัญนะครับถ้าเราเปรียบเทียบความสามารถในการถ่ายเบรสโห d e หรือการถ่ายภาพต่อนเนื่อง80 d จะถ่ายได้7เฟรมเซกนะครับถ่ายต่อนเนื่องนะแต่ของ 6D Mark II จะถ่ายได้6.5เฟรมเซกถามว่ามันแตกต่างกันไหมประมาณจุเนี่ยผมว่าอดเลยถ้าไม่แตกต่างกันแต่โดยปกติ กล้อง6 d mark ii เนี่ยมันถูกวาง Position ไว้สูงกว่าเพราะมันราคามันแตกต่างพอสมควรนะนั้นมันควรที่จะถ่ายภาพได้เร็วกว่าแต่กับกลายเป็นว่าถ่ายได้น้อยกว่าถึงแม้จะเป็น6.5เฟรมซึ่งแตกต่างกันอยู่แค่จุดเฟรมเท่านั้นซึ่งราคาโดยรวมมันควรจะถ่ายภาพได้อยางน้อยสุดเท่ากันหรือมากกว่าตามราคาที่จ่ายไปนะครับในส่วนของ Positioning ของตัวกล้องสหรับหัวข้อถัดไปนะครับที่เป็นการเปรียบเทียบซึ่ง ผมถือว่าเป็นจุดเด่นของตัว 6D Mark II ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นกล้องรุ่นใหม่กว่าแตกต่างกันประมาณปีเรศษก็คือตัว ISO ตัว ISO หรือ ISO ของตัว 6D Mark II เนี่ยสามารถดันไปได้สูงสุดนะครับปกติของมันเนี่ย40,000แต่ดันไปได้สูงสุดเนี่ยแสน2,400แต่ตัว 80D เนี่ยนะครับสูงสุดของเขาโดยไม่ต้องดันนะครับห6่น นั้นคิดง่ายๆ4ี่หมกับ1 6ื่นเนี่ยตัวเลขมันต่างกันพอสมควรอยู่แล้วและแม้กระทั่งการการดันขึ้นไปนะครับ ISO สูงสุดของตัว 6D Mark II ก็ทําได้เป็นแสนแต่ตัว 80D ทำได้แค่2 5งหมื่นห้งนั้นั่นแตกต่าง,าง,างประมาณเกือบ4เท่านะครับแต่ถ้ามองว่าสีเท่านั้นมีนัยสําคัญแน่นอนครับคนที่ถ่ายในที่แสงน้อยและยอมรับตัว n o i s นะครับที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็มีปัญหานะครับก็ถือว่า การดันไอโซนั้นเป็นประโยชน์แต่ถ้าในภาวะปกติที่คุณถ่ายภาพในภาวะปกติผมว่ามีความน่าจะเป็นน้อยนะครับที่คุณจะดัน ISO ไอโซขนาดนั้นนั้นไม่มองผมเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันเนี่ยสำหรับตัวแปดสิบดีสำหรับผมนะครับเพียงพอครับเพราะผมอยากได้ภาพที่มันมีลักษณะที่สวยงามลักเกรนของภาพเนี่ยไม่แตกดังนั้นก็แปดสิบดีสำหรับผมเพียงพอแต่ถ้าใครต้องการใช้งานฐ่านที่แตกน้อยมากๆผมก็ถือว่าตัว 6d mark ii มีประโยชน์มากมองกลับไปที่เขาเรียกว่าเวลาเรามองเนี่ยตัววิวไฟเดอร์ finder, นะครับตัววิวไฟเดอร์ตัววิวไฟเดอร์นะครับเนื่องจากมันเป็นกล้อง s l r ดังนั้นวิวไฟเดอร์เนี่ยมันควรที่จะ cover ภาพได้นะครับใกล้เคียงกับ100%ซึ่งจุดเด่นของ 80D ที่หลายคนชอบก็คือมัน cover นะครับภาพได้100%แต่กลับการว่าตัว6 d mark ii นะครับช่องมองภาพหรือ v i e w f i ดอร์ค o เวอได้เพียงแค่เท่าไหร่ครับ98%ซึ่งถามว่ามันมีนัยะสำคัญไหมใน,ในเชิงของความรู้สึกของคนโดยภาพลมที่ใช้2%เนี่ยแทบมองไม่ออกหรอกนะครับแต่ในเชิงของเทคโนโลยีหรือความเป็นฟู Frame มันน่าจะได้เท่ากันนะครับไม่ควรที่จะน้อยน้อยน้อยกว่านะครับนั่นเป็นมุมมองส่วนตัวงผมเองซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดทำให้80 d มีความเด่นมากนะครับแล้วก็ ตัวช,ช่องมองภาพฝาหลังนะครับทั้ง2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือสามารถทิ้วนะครับทิวไปมาได้ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีมากในการเอากล้องไปโอเปเรตด้วยตัวคนเดียวนะครับสามารถถ่ายวิดีโอคนเดียวทำวีล็ออหรือว่าทำเป็นสตรโอยอมยมได้โดยการใช้กล้องเพียงตัวเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆของกล้องในตระกูลแคแนลซึ่งกล้องยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นจุดอ่อนนะครับซึ่งในตระกูลเดียวกันกับทำไม่ได้ทั้ง2ตัวนะครับแ0 d ดีกับตัว 6D m a r k 2เหมือนกันจอเหมือนกันเป๊ะนะครับไซส์เท่ากันเป๊ะเลยดังนั้นมันก็เหมือนกับการยกบางอย่างนะครับบางพาร์ตจาก 80D มาสวมเข้ากับตัว 6D m a r k 2ตนะครับตัวสกรีนก็เท่ากัน3นิ้วนะครับไม่แตกต่างเลยนะครับไม่ใช่ว่ากล้องใหญ่กับกล้องเล็กจะแตกต่างกันความละเอียดของจอหลังนะครับของสกรีนตัวเนี้ยนะครับของสกรีนตัวเนี้ยความละเอียดอยู่ที่ 1,040K เหมือนกันทั้ง 80D กับ 6D Mark II ดังนั้นก็มันก็อย่างที่ผมบอกครับมันก็ยกมาเลยดังนั้นก็คุณจะจ่ายเงินหมื่นเป็นหมื่นนะครับเพื่อจะซื้อมันก็คงใช้ทีแล้วทั้ง2ตัวก็รองรับการทัชสกรีนเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นการซูมนะครับการซูมอินการซูมเอาอยากจะดูข้อมูลก็ซูมไปแบบหน้าจอมือถือปกติก็ทำงานได้2ตัวเหมือนกันไม่แตกต่างกัน แล้วสิ่งที่เป็นตัวยืนยันอย่างมากที่ทำให้8 0 d กับ6 d mark ii มันใช้เทคโนโลยีเดียวกันก็คือจุดโฟกัสนะครับที่เป็นแบบ cross type นะครับทั้ง2ตัวใช้จุดโฟกัสแบบ cross type 45จุดเหมือนกันนะครไม่แตกต่างกันหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้ามันใช้เหมือนกันไม่แตกต่างกันมันก็เหมือนกันนะสิจริงๆไม่เหมือนกันครับเพราะว่าตัว cross type หรือตัวเซนเซอร์ที่จุดโฟกัสเนี่ยของตัว8 0 d มันถูกสร้างบนพื้นฐานของ เซนเซอร์ S S ขนาดเล็กก็คือ APS-C แต่เมื่อมันยกชุดโฟกัสตัวนั้นไปใช้ใน 6D Mark II นะครับซึ่งมีเซ็นเซอร์ที่ขนาดใหญ่กว่านั้นทำทำให้การครอบคลุมของจุดโฟกัสเนี่ยมันน้อยกว่าพื้นที่ของตัวเซนเซอร์นั้นตัวออโต้โฟกัสที่เป็นคอฟท์ไหรือตัวจุดโฟกัสเนี่ยนะครับเขาจึงดูเหมือนว่าเป็น45จุดเหมือนกันใน 80D แต่ว่ามันจะกระจุก อยู่เวนตรงกลางนะครับมันจะไม่ครอบคุมพื้นที่ด้านข้างซึ่งเมื่อมันเป็นแบบเดียวกันแต่ไปใช้ใน 80D 80D จะครอบคุมมากกว่านั่นก็ถือเป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมากเวลายุทเวลายกจุดโฟกัสจากชุดเล็กไปเป็นชุดใหญ่ทั้ง2ตัวนะครับก็จะใช้เลนส์นะครับได้เหมือนกันนะครับตัว6 d Mark II ก็จะใช้เมาส์แบบ EF หรือ EF-S ก็ได้เพียงแต่ว่า EF-S มันก็จะมีการครอฟ ตัว 80D นะครับที่เป็น APS-C จะใช้เลนส์มาล์ APS-C หรือว e ่า EF-S หรือ EF ก็ได้แล้มันก็ครอบตัวอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนั้นก็เป็นจุดหนึ่งเพราะเป็นมา u n ์ EF เหมือนกันนะครับหลายคนก็ใช้จุดเด่นจุดนี้นะครับในการครอบเนี่ยมันคนก็ไปซื้อกล้องที่มีเขาเรียกว่าความละเอียดสูงแต่ใช้เลนส์ตัวเล็กเพื่อความสะดวกนะครับในกรณีที่เขาใช้ l i ายบอดี้ท้ง APS-C แล้วก็ Full Frame ทีนี้เรามาดูเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับที่ทำให้ผมไม่อยากที่จะย้ายจาก 80D ไปเป็น 6D Mark II ก็คือตัว s p e e ชัตเ t อร์สป e e ชัตเตอร์นะครับแทนที่ 6D Mark II ซึ่งเป็น Full Frame จะสามารถทำสป e e ชัตเตอร์ได้สูงกว่ากับกลายเป็นว่าตัวสป e e ชัตเตอร์ของตัว 80D ทำได้สูงสุด1ใน8,000 แต่ตัว6 d mark ii นะครับทำได้เพียงแค่1ส่วน4 0 0พันดังนั้นเนี่ยสปีดท,ที่มันแตกต่างกันก็อาจจะทําให้คุณภาพของการไปถ่ายในกรณีของการถ่ายสปอร์ตเนี่ยมันได้ภาพที่แตกต่างกันจริงๆแล้ว6 d mark ii นะัาเสืนตัวใหม่กว่าควรจะมีสปีดชัตเตอร์ที่ไวกว่านะครับแต่สุดท้ายก็มีความช้านะครับแล้วก็ด้อยกว่านะครับแต่ ISO เขาพัฒนาได้ดีมากนะครับดีมากๆเลยแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจนะครับก็คือ การซิงค์แฟลชนะครับซิงค์แฟลชเนี่ยคือความเร็วแฟลชเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับยิ่งความเร็วแฟลชการซิงค์แฟลชได้สูงทำให้เราสามารถใช้แฟลชในการถ่ายภาพนะครับในกรณีที่ภาพเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าตัว 6D เดี๋ยวนะครับตัว 6D Mark Mark II นะครับซิงค์แฟลชได้ความเร็วเพียงแค่ อหส่วน1ใน180นะครับก็คือเอา1วินาทีมาแบ่งเป็นอ่าร้อช่วงแต่ส่วนของ 80D เนี่ยจะซิงค์แฟลตได้เร็วกว่าก็คือ1ส่วน2องซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับกับการเป็นว่าการซิงค์แฟลตเนี่ยตัว 6D m a มา2ทูทำได้ช้ากว่าซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เข้าท่าในแง่ของการอัปเกรดกล้องเพื่อทำให้สเปคบางอย่างมันลดลง นะครับแล้วก็ข้อดีจุดหนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากตัว 680D เนี่ยมันเป็นกล้องกึง่กงๆึ่งเาเรียกว่าเซมิโปรดังนั้นเนี่ยมันจึงมีมันจึงแถมแฟลชมาให้นะครับเป็นแฟลชที่หัวกล้องแต่ 6D Mark II เนี่ยถือว่าเป็นกล้องโปรันนะั้นกล้องโปร,ก,โปรก็จะไม่มีแฟลชที่หัวกล้องมาให้ถึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียแต่โดยส่วนใหญ่กล้องโปรก็จะไม่มีนะครับนั้น 80D ก็จะสามารถที่จะใช้งานได้มากกว่า ทั้ง2ตัวนะครับ 80D กับตัว 6D Mark II เนี่ยเชื่อมต่อแบบ usb 2นะครับไม่ใช่3นะครับที่ความเร็วก็4 8 0 m b เมกะบิตเปอร์เซกมี hdmi มี Wi-Fi มี nfc นะครับซึ่งเหมือนกันแต่ว่าตัว 6D Mark II เนี่ยเขาจะเติมในส่วนของ gps เข้ามานั้นเวลาเราถ่ายภาพเราอยากจะให้บันทึกว่าเอะเราถ่ายภาพที่ไหนอย่างไรนะครับมันก็เหมือนกับตัว iphone นะครับใปัจจุบันเวลาถ่ายภาพผ่าน iphone นะครับตัว iPhone ก็จะทําการเลคอร์ดสถานที่ไว้ด้วยนั่นกะ็ถือเป็นจุดดีนะครับเวลาเราจะกลับมาดูย้อนหลังว่าเอ๊ะเราถ่ายที่ไหนตำแหน่งไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็ถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้หก Mark ร์ูดูน่าสนใจขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งทึ่งทําให้คนที่เคยบอกว่าตัวแปดสิบดีนะครับมันคือมันคือหกดี r k ร์มันคือร่างโคลนของแปดสิบดีแต่สิ่งที่มันเป็นร่างโคลนไม่ได้เลยเพราะว่ามันตัดจุดเด่นนะครับก็คือตัวพอร์ตหูฟังออกไป 80d จะมีหูฟังแล้วก็ช่องเสียบไมค์นอกแต่ว่า 6d mark II จะมีแค่ไมโครโฟนนะครับแต่หูฟังไม่มีนั่นก็ถือเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าคุณบอดี้คุณเกือบจะใกล้เคียงกันทุกอย่างแล้วทำไมคุณไม่เอาหูฟังเข้ามาใส่ล่ะนะครับราคากล้องก็แพงกว่าเหมือนก็ว่าตัวเขาเรียกว่าตัวคนที่ใช้ต้องเลือกเอานะครับระหว่างคุณอยากจะได้หูฟังหรืองานวิดีโอมาก คุณก็ไปใช้ 80D นั้นก็เลยในตามเว็บบอร์ดนะครับสำหรับคนที่เน้นทางด้านงานวิดีโอก็เลยบอกว่า 80D มันเหมาะสําหรับงานวิดีโอแล้วเพราะมันมีจุดเด่นหลายอย่างซึ่งเหนือกว่าแม้กระทั่งตัว Full Frame จุดหนึ่งนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นจุดด้อยเลยในกล้องตระกูล Canon ก็คือการทําสล็อตมาให้1สล็อตเพราะว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ตัว s d card มีความทนทานมากขึ้น SD card รุ่นใหม่บางที รับแรงกระแทกได้ก,นกันน้ํากันฝุ่นได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีเผื่อนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือว่ามีการสํารองไฟล์นั้นการสํารองไฟที่ที่สุดก็คือการเอาที่เก็บข้อมูลบรรจุไว้ในตัวกล้องดังนั้นกล้องโปรส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการ์ดสองสล็อตนะครับกล้องโปรที่เคมาโปรนะครับต้องมี2ส,สล็อตก็อย่างเช่นในตระกูล c a n o อนเนี่ยนะครับ 80D 6D Mark II มากก็จะมีแค่สล็อตเดียว นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอัปเกรดไปเป็น 5D Mark IV ก็คุณก็จะได้2สล็อตหรือในตระกูล Sony อย่างที่ผมใช้อยู่ A7 Mark II นะครับก็มีสล็อตเดียวเพราะว่าถึงแม้จะเป็น Full Frame ก็ตามแต่ว่า Positioning เขายังไม่ได้สูงนะครับเขาก็ยังเป็นแค่สล็อตเดียวแต่ถ้าคุณอัปเกรดไปเป็น A7 Mark II คุณก็จะได้2สล็อตหรืออย่างตัว Fuji ที่เป็นเซนเซอร์ APS-C นะครับอย่างตัว XT2 XT3 นะครับ ถึงแม้จะเป็น sensor, C, เซนเซอร์ apsc ก็ตามแต่ว่ากล้องเขาเคลมว่ากล้องเขาเนี่ยเป็นกล้องระดับโปรดังนั้นเขาก็จะมีสล็อตให้มา2องสล็อตนั่นก็ถือเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งผมว่ามันมันมีมันดีกว่าไม่มีนะครับผมถือว่ามันเป็นแบบนั้นลาก็สะดวกในการที่จะเก็บการ์ดไว้ทีนี้เรามาดูดิเมนชันถ้าเรานึกภาพไม่ออกผมอยากจะให้นึกภาพว่ากล้องของตัวหกนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับก็คงไม่ตัดสินใจซื้อด้วย นะครับก็มีไซส์เนี่ยแตกต่างจากตัว 80D เล็กน้อยเท่านั้นก็คือความกว้างความกว้างนะครับตัวนเนี้ยของ 80D เนี่ยอยู่ที่139มิลแต่ตัว 6D Mark II เนี่ยจะกว้างกว่า 80D ประมาณ5มิลก็คือเพิ่มอีกครึ่งเซนนิดเดียวนะครับส่วนความสูงอ่ะความสูงนะความสูงก็คือวัดไปถึงขอบตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใส่ ตัวโปรเทคไปเฉยถึงจากฐานไปถึงขอบที่ใส่ใหม่นะครับซิงใหม่เนี่ยตัวความสูงเนี่ยนะครับของตัว 80D อยู่ที่105 m mm. มมแต่ตัว 6D Mark II อยู่ที่111ก็คือสูงแตกต่างกัน6 m mm. มิลลิเกว้างกว่างกว่ามิลสูงสูงกว่า6มิลแล้วทีเนี้ยตัวความลึกนะครับความลึกก็คือตัวเนี้ยถือเป็นจุด กริปหรือจุดสันที่ลึกที่สุดตัวความลึกเนี่ยของตัว 80D อยู่ที่79 79นะครับแต่ตัวเ,เดี๋ยวนะครับผมดูก่อนเวลาวัดความลึกอ่าจะใช้ตัวนี้แต่ตัวของ 6D Mark II จะอยู่ที่75นั่นแปลว่ากริปของตัว 80D นะครับจับกระชับมากกว่าตัว 6D Mark II เล็กน้อย นะครับถ้าวัดดิเมนชันดังนั้นถ้ามองภาพโดยรวมเนี่ยผมถือว่าถ้าไม่แตกต่างกันนะครับในฟิลลิ่งของการใช้งานน้ำหนักบ้างนะครับน้ำหนักแน่นอนครับกล้องที่มีเซนเซอร์ใหญ่นะครับจะต้องมีความหนักกว่านะครับดังนั้นก็คือตัวรับดิเมนชันโดยรวมเนี่ยของตัว 6D m a มา II กูก็จะใหญ่กว่า80ดดีนั้นน้ำหนักเขาก็จะหนักกว่ากันประมาณสัก35กรัมนะครับกรัมก็เล็กน้อยนะครับถ้าเทียบเป็นปอนก็คือจุด 0.8.08ปอนด์0 8. 0 8. 0 8. นะครับแต่ถ้าภาษาถ้าเราออกเสียงให้ถูกต้องก็เป็นเพานะครับ0.08เาานะครับแต่ว่าบ้านเราเรียกเป็นปอนด์นะครับทีนี้เรามาดูาแบตเตอรี่กันบ้างแบตเตอรี่เนี่ยถือว่า 6D Mark II ทำได้ดีกว่าเพราะว่า 6D Mark II เคลมว่าสามารถถ่ายภาพได้นะครับ 120ช็อตต่อแบตเตอรี่1ก้อนชาร์จ1ครั้งแต่ว่าตัว 80D จะชาร์จจะสามารถถ่ายได้ประมาณ960ช็อตซึ่งในภาษาเทคนิคเขาจะเรียกว่าแบตเตอรี่ไลฟ์แบตเตอรี่ไลฟ์ก็คือชาร์จ1ครั้งสามารถถ่ายได้เท่าไหร่น็คคือวัฏจักร1รอบนะครับชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่เริ่มจ่ายไฟให้กับตัวกล้องจะสามารถถ่ายภาพโดยทั่วไปได้มากน้อยขนาดไหน มาพูดถึงราคากันดีกว่านะครับราคาณปัจจุบันเนี่ยแปดสิบดีนะครับเอาราคาจะเปรียบเทียบกันทั้งประกันร้านประกันศูนย์เนี่ยณปัจจุบันราคาแตกต่างกันประมาณ1 0,000มื่นจนถึง2 0 0หมืนบาทถ้าเป็นประกันร้านนะครับจะแตกต่างกันประมาณหมื่นเศษเศษแต่ถ้าประกันศูนย์ก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณสองหมืกว่าบาทขึ้นไปทีนี้ความแตกต่างตัวนั้นถ้ามองในเชิงของตัวเลขความแตกต่างดูไม่ชัดเจน เอาเป็นว่าความแตกต่างนั้นเมื่อเทียบเป็นสัดส,ส่วนไม่ว่าจะเป็นประการราันร้าหรือประกรันศูนย์ก็ตามทั้งสองตัวเนี่ยโดยเฉลีย่ยจะแตกต่างกันประมาณส0กว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปนะครับบางร้านก็4ี่สิบอร์ซนะครับบางร้านก็50าเรนดังนั้นไอ้สี่สิบอร์ซบวกลบนะครับในความแตกต่างกันเนี่ยก็ต้องถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะแค่เปลี่ยนจากตัว บอดี้ซึ่งเป็น apsc ไปเป็น full frame แล้วเราต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นประมาณ40%โดยที่ฟังก์ชันต่างๆนะครับโดยภาพรวมมีทั้งลดมีทั้งเพิ่มโดยเฉลีย่ยก็คือถ้าไม่แตกต่างกันเลยจะมีแค่ตัวเซนเซอร์แล้วก็ฟังก์ชันกระจุกกระจิกนะครับของความเป็น full frame เท่านั้นเนั้นตัวสมาชิกเองนะครับที่สอบถามเข้ามาจะต้องตัดสินใจว่าถ้าคุณจะอัปเกรดนะครับกล้องไปเป็น full frame แน่นอนครับความแตกต่างระหว่าง50 4ีเนี่ยมันถือว่ามันก็เป็นความแตกต่างตาม Positioning ของตลาดโดยปกติแต่ว่าถามว่าความคุ้มค่าของฟังก์ชันเนี่ยผมยังมองไม่เห็นถ้าเกิดจะอัปเกรดจากตัว 80D ไปเป็น 6D Mark II แต่ถ้าจะอัปเกรดไปเป็น 5D Mark IV ผมถือว่าคุ้มค่าแต่ว่าราคามันก็กระโดดขึ้นไปมากเกินไปนะครับซึ่งตัวเองก็ยังมองว่าจากการใช้งานณปัจจุบันของผมเนี่ยก็ยังไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินไปเพื่อประมาณ เขาเรียกว่าประมาณ3เท่าของตัวนี้นะครับสเท่าของตัวนี้ 3- าถึงสเท่าเพื่อจะอัปเกรดไปเป็น 5D Mark ากนครับนั่นก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่อยากจะแชร์ให้กับสมาชิกทุกท่านได้มีความเข้าใจนะครับที่ถามถามว่าว่ามี 80D อยู่แล้วจะอัปเกรดเป็น 6D Mark 2D ดีหรือไม่ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ